สวัสดีครับเมื่อวานผมรีวิวลูกไก่ไปนะครับมีคนดูเยอะมากๆเลยครับ 50,000 กว่าคนเลยครับทุกคนมีหลายคอมเมนต์มากๆเลยให้ผมรีวิวตู้ฟักไข่ครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวให้ชมนะครับคลิปนี้ไม่มีสปอนเซอร์แต่อย่างใดนะครับตรงนี้เป็นปุ่มเปิดปิดอัตโนมัติครับส่วนตรงนี้ก็เป็นที่ดูอุณหภูมินะครับทุกคนกับความชื้นครับตรงนี้เราไม่ต้องไปทำอะไรเลยครับก็ปล่อยให้เขาทำงานไปเองครับส่วนตรงนี้จะเป็นที่ให้น้ำความชื้นครับตรงนี้เก่าหน่อยนะครับทุกคนพอดีผมเพิ่งเอาเข้ามาครับทุกคนครับมีลูกไข่ออกด้วยครับเห็นไหมครับทุกคนเดี๋ยวผมจะเปิดข้างในให้ดูนะครับข้างในนี่มีลูกไก่ด้วยครับตู้นี้นะครับจะใส่ได้ประมาณ48ฟองครับทุกคนถ้าใส่ไข่ก็เป็นแบบนี้เลยนะครับมันจะเป็นบล็อกบล็อกเป็นล็อกล็อกแบบนี้ให้ใส่เลยครับทุกคนใส่ง่ายมากๆครับทุกคนไม่ต้องกลัวมันจะร่วงเลยนะครับเพราะว่ามันจะล็อกไว้ครับส่วนทางด้านล่างถ้าไก่ฟักออกมาแล้วเนี่ยเขาก็จะลงมาอยู่ข้างล่างครับทุกคนนี่นะครับ4ตัวเมื่อวานนี้นะครับเป็นไก่ไข่ลาเวนเดอร์นะครับสีเทาๆแบบนี้นะครับทุกคนอย่าเพิ่งขอมาแบ่งนะครับเดี๋ยวไม่รอดครับโอเคครับเดี๋ยววัน2วันเนี่ยผมจะเอาน้องใส่ไว้ในนี้ก่อนนะครับแต่ว่าก็จะเอาออกมาให้อาหารกินช่วงกลางวันนะครับส่วนไข่ที่รอการฟักผมก็จะเอาไว้ข้างล่างแบบนี้ครับตรงนี้ก็เป็นที่ให้ความชื้นอีก1อันนะครับเพราะว่าบางทีผมขี้เกียจเติมข้างบนผมก็อาศัยข้างล่างครับประมาณ